คนเข้าคิวด้านหลังซื้อบัวลอยไหมฮะนี่นะฮะจริงๆอ่ะลูกค้ามาเข้าคิวตั้งแต่บัวลอยยังไม่ปั้นเป็นลูกเป็นก้อนเลยนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาอยู่ที่ถนนสงประพาอยู่ตรงนี้ประมาณสักซอย12นะครับจะมีบัวลอยร้านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าตำนานและขายดีขายมานานมากด้วยนะทุกคนราคาเริ่มต้นเพียงแค่25 บาทถูกมากๆนะฮะนู่นนะฮะคือสับแป้งตัดแป้งอ่ะไม่พอไม่ทันกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าคุณลุงกับคุณป้าทำงานกันยังไงนะครับถึงขายดีขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะจ๋า
ครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะมาชิมนะฮะมาลิ้มมาลองร้านบัวลอยปิ่นเจริญ3อยู่ที่ถนนสมภาซอย12เนี่ยนะครับก็มาได้ตั้งแต่5โมงเป็นต้นไปถ้าก่อนหน้านี้ยังไม่ขายนะก็ถ้าเกิดอยากจะชิมนะก็จะมีร้านลูกสาวอีกร้านหนึ่งซึ่งเข้าไปในซอยตรงเนี้ยไม่ไกลนะครับก็ขายราคาเหมือนกันวัตถุดิบเหมือนกันคล้ายๆกันอร่อยเหมือนกันนะครับก็ลองชิมดูถ้าร้านคุณพ่อร้านคุณลุงของคุณป้าเนี่ยขายตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมาอุดหนุนมาชิมมาลิ้มมาลองร้านบัวลอยปิ่นเจริญที่เป็นเจ้าตำนานของถนนสมภาเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครร้านนี้ได้นะฮะวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมในช่องสปีดฟู้ดขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่กดไลค์กด Subscribe นะครับขอขอบคุณร้านบัวลอยปิ่นเจริญแล้วก็ลุงของคุณป้านี้ด้วยนะฮะที่ให้สปีดฟู้ดพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะครับการขายของทางร้านว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปใหม่นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม